สวัสดีครับนิสิตนะครับวันนี้จะสอนเกี่ยวกับพวกอิเล็กทริกฟลักซ์หรือฝักไฟฟ้านะครับตัวนี้แล้วตัวนี้นะครับสมมตินิสิตมีประจุบวกคิวอยู่ตรงนี้อยู่ในสามมิตินะครับประจุคิวนี้จะส่งสนามไปเรื่อยๆนะรอบๆนะเส้นแรงบริเวณนี้เต็มไปหมดเลยนะครับสมมติเรากำหนดพื้นที่นะครับเขาเรียกผิวปิดขึ้นมานะครับเราจะหาว่าฟลักซ์ทั้งหมดนะครับฟลักซ์คือปริมาณเส้นแรงไฟฟ้าที่ทะลุผ่านพื้นที่นะครับจะมีค่าเท่าไหร่นะครับอันดับแรกก็สมมติเรากำหนดจุด P ก่อนอันดับแรกจุด P ก่อนให้ P ห่างจากประจุเท่าไหร่ก็ได้นะครับอยู่ใน3มิตินะครับ3มิติดูให้ดีมุดจุด P ก็เท่านี้ตรงเนี้ยนะห่างที่ระยะ R ระยะ R ใดแล้วกันอันนี้เป็นจุด P นะครับจากนั้นเราก็สร้างผิวปิดนะผิวปิดนี่คุมจุด P ตรงนี้ที่จุด P นะฮะตรงนี้ที่จุด P ครับผิวปิดเป็นรูปทรงกลมใน3มิติเดี๋ยวจะมาให้ดูอย่างละเอียดเลยครับ3มิติเป็นทรงกลมใน3มิติประมาณนี้แล้วกันนะครับนะถามว่าปริมาณเส้นแรงไฟฟ้าเนี่ยที่ผ่านพื้นที่ผิวทรงกลมเนี่ยนะครับที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่นะครับนะสนามไฟฟ้าก็ส่งไปทั่วนะถูกไหมครับนะเพราะนั้นวิธีคิดก็คือพิจารณาจุดบริเวณพื้นที่น้อยๆก่อนสถานนี้ก่อนนะครับนะนิสิตทราบแล้วว่าถ้าตรงเนี้ยประจุบวกคิวปุ๊บเนี่ยนะเขาจะมีสนามไฟฟ้าที่จุด P เนี่ยพุ่งออกเนี่ยพุ่งออกไปงี้ถูกไหมครับทีนี้นะ e ที่นี้ e ซึ่ง e ก็เดี๋ยวเราจะกำหนดให้มันอยู่ในแนวของ radius นะกำหนดไอ้ตรงนี้เป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยแล้วกันชื่อ r เล็ก r เล็กนี่ดีทิศพุ่งออกอยู่ศูนย์กลางนะครับ r เล็กคล้ายๆ i j k อ่ะนะเพราะนั้น e เนี่ยจะมีค่าเท่ากับตัวนี้ก่อนรูปเวกเตอร์นะคืออะไร k เลย k q อันนี้นิสิตทราบแล้วนะครับนะส่วน r กำลังสอง r กำลังสองคือไอ้ระยะที่จุด P ห่างจากจุดประจุ Q ใหญ่นั่นเองถูกป่ะครับนะ R กำลัง2นี่แล้วก็ R เวกเตอร์ถูกไหมครับหน่วยเป็นนิวตันต่อคูลอมเนี่ยหน่วยเป็นนิวตันต่อคูลอมนะครับจากนั้นก็พิจารณาเส้นไฟฟ้าที่ผ่านบริเวณพื้นที่น้อยๆก่อนตรงนี้แถวนี้ตรงนี้นี่อาจารย์สร้างขึ้นมานี่นะครับอันนี้อยู่ผิวทรงกลมนะเนี่ยเนี่ยสร้างขึ้นมาตรงนี้นะครับพื้นที่น้อยๆตรงนี้ขนาดของมันเราเรียกว่า DA นะขนาดของมันก็คือตัวนี้นี่ขนาดเรียกว่า DA สังเกตดูไม่ได้มีเวกเตอร์ข้างบนนี้นะครับดูนะครับเฉพาะขนาดอย่างเดียวนะ DA นะทีนี้เวกเตอร์พื้นที่นะครับตรงนี้นะก็จะมีทิศพุ่งออกจากพื้นที่ออกเอ้ยออกจากปริมาตรถูกไหมครับที่สอนแล้วในคลาสถูกไหมนะเวกเตอร์พื้นที่ก็จะมีทิศนี้พุ่งออกมาจากแนวจุดศูนย์กลางของทรงกลมรูปบอลที่เราสร้างขึ้นมานะครับนะเวกเตอร์พื้นที่ก็ทิศนี้นี่ดันให้สีแดงแล้วกันอันเนี้ยเนี่ยเขียนรูปเวกเตอร์เนี่ย DA เนี่ยตรงเนี้ยใส่เวกเตอร์บนตัวนี้นะครับนะซึ่ง DA เนี่ยเวกเตอร์พื้นที่เนี่ยนะก็จะมีค่าเท่ากับขนาด DA นี่ขนาดทีนี้ทิศพุ่งไปทางนี้ทิศเดียวกับ e ฮะก็ใช้เวกเตอร์อะไรช่วยบอกทิศทางนี่ตัวนี้นะครับยูนิตเวกเตอร์หน้าที่ของมันคือใช้บอกทิศทางใช้กำหนดทิศทางเพื่อความสะดวกนะครับจากนั้นนิสิตก็คำนวณหาปริมาณฝักน้อยที่ผ่านพื้นที่ตรงนี้ก่อนปริมาณฝักน้อยก็ดูภาพประกอบนะครับอาจารย์ใช้สีอะไรเดี๋ยวสีนี่แล้วกันนะครับส้มแล้วกันนะฝักน้อยคือปริมาณเส้นแรงไฟฟ้านะครับที่ทะลุผ่านพื้นที่น้อยบริเวณนี้เนี่ยสีส้มนี่แล้วกันเส้นๆหน่อยพุ่งมานะครับนะนี่โอเคไหมครับเนี่ยสีส้มเนี่ยตัวนี้คือเราดีฝักเรียกว่าดีฝักฝักน้อยนะเดี๋ยวสอนหาดีฝักก่อนปริมาณน้อยตัวนี้อันดีฝักคำนวณจากตรงนี้ก่อนอย่าใช้นิยามนะดีฝักคืออะไรครับให้เอาอะไรครับให้เอา e นะนิยามมันคือเอา e สนามไฟฟ้าตรงนี้ดอทกับอะไรครับดอทนะใช้เวกเตอร์เขาเรียกเวกเตอร์ดอทกับเวกเตอร์ DA
นี่จับ2เวกเตอร์นี้ดอทกันนะดอทปุ๊บเนี่ยก็ลองวางดูก่อนนะครับวางดูก่อนได้อะไรก็ลองแทนค่าดูก็เป็นอะไรครับก็เป็น kq ส่วน r square ถูกไหมครับแล้วก็ r เวกเตอร์หน่วยดอทกับda นะอย่าลืมนะ da เป็นพื้นที่น้อยๆนะครับบนผิวของทรงกลมแล้วก็ตรงนี้นิสิตเขียนเรียงใหม่เป็นอะไรครับเอาขนาดคูณก่อนเอาเทอมนี้คูณเทอมนี้ก่อนขนาดคูณก่อนก็เป็น kq r กำลัง2ถูกไหมครับแล้ว da ตรงนี้ส่วนที่เป็นพาร์ตเวกเตอร์จับดอทกันก็คืออะไร r.r เวกเตอร์หน่วยดอทกันถูกเคป่ะมาอยู่ที่เดียวกันด้วยถูกไหมครับพันดอทได้อะไรครับได้1ถูกไหมครับก็เหมือน i.i เนี่ยไม่แตกต่าง i.i ก็เท่าไหร่1i.i j.j นะครับที่เดียวกันนะ k.k เท่ากับ1อันนี้ก็เท่า1ด้วยเท่า1ด้วย1ด้วยนะเวกเตอร์หน่วยเพราะนั้นฟลักซ์เป็นปริมาณสเกลาร์จะมีค่าเท่ากับ kq แล้วก็ส่วน r สแควร์แล้วก็ da นะจะเห็นว่า d ฝักน้อยๆเนี่ยเป็นบวกขึ้นมาเป็นบวกแปลว่าฝักพุ่งออกฝักพุ่งออกนะขึ้นมาเป็นบวกข้างหน้าเนี่ย d ฝักก็คืออะไรครับ kq ส่วน r สแควร์แล้วก็ da ถูกไหมครับนะจากนั้นก็จะหาอะไรครับปริมาณเส้นแรงไฟฟ้าที่ทะลุผ่านพื้นที่ทั้งหมดนะครับเนี่ยก็คือหมายความว่าหมายถึงว่าฝักทั้งผิวเลยทั้งผิวทรงกลมเลยนะครับเนี่ยอันนี้ไม่ใช่วงกลมนะทรงกลมนะครับนิสิตมองเป็นภาพ3มิตินะเนี่ยฝักพุ่งออกเนี่ยขยับไปหมดเลยออกไปนะครับนะเต็มไปหมดเลยนะครับทั่วไปหมดเนี่ยอาจารย์เขียนให้ดูคร่าวๆแล้วกันเนี่ยตรงไหนก็แล้วแต่เป็นผิวทรงกลมเนี่ยฝักทั้งหมดประมาณเนี่ยออกจากทรงกลมตลอดนี้นะครับคร่าวๆออกจากพื้นที่นะครับนะเยอะเขียนไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะเห็นภาพประมาณนี้พุ่งออกนะครับจากผิวทรงกลมนะครับเนี่ยเขียนให้ดูเยอะเลยให้จินตนาการออกนะครับนะนี่คือปริมาณเส้นแรงไฟฟ้าที่ทะลุผ่านพื้นที่นะครับออกทั่วเลยทุกจุดบนผิวทรงกลมนะครับที่เราสร้างขึ้นฟลักซ์พุ่งออกหมดพุ่งออกนะก็อีทิศออกจากจุดศูนย์กลางนั่นเองถูกไหมยิ่งต้นนะเห็นภาพนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียกว่า total flux นะทั้งหมดเลย total flux ตัวนี้ total flux ฟ้ารวมมันเองนะทีเราจะหาอย่างไรถูกไหมครับถูกไหมนะหาอย่างไรก็อินทิเกรตเนี่ยลงอย่างละเอียดอินทิเกรตเทอมนี้สมการนี้อันนี้สิดูนะครับอินทิเกรตสมการนี้นะ total flux เนี่ยก็อินทิเกรตนะอินทิเกรตก็คือการรวมอย่างละเอียดนั่นเองนะครับรวมละเอียดกว่าซัมเมชันถูกไหมก็อินทิเกรตเข้าไปถูกไหมอินทิเกรตเข้าไปอย่างนี้นะก็ก็เป็นอินทิเกรตอินทิเกรต kq ส่วน r สแควร์ da นะครับนะสังเกตดูอินทิเกรตที่พื้นที่น้อยๆถูกไหมครับนะทีนี้สัญลักษณ์อินทิเกรตตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาใส่วงกลมตรงนี้นะครับแล้ววงกลมอย่างนี้วงกลมนี้ก็หมายความว่าอินทิเกรตเทียบพื้นที่เนี่ยทั่วผิวนะครับอินทิเกรตทั่วผิวทั่วผิวปิดในรอบวงกลมนี้อินทิเกรตทั่วผิวปิดนั่นเองนะครับนะทีนี้มาดูตรงนี้ได้อะไรดูนะครับเนื่องจากว่า k เนี่ยค่าคงที่ q นี่ประจุที่อยู่ในผิวปิดนะเป็นประจุที่อยู่ในผิวปิดสังเกตไว้ดีนะครับแล้วก็ r นี่ก็คงที่ด้วยนะครับนะไม่ว่านิสิตจะเลือกผิวตรงไหนมาบนทรงกลมเนี่ยเขียนว่าระยะ r เนี่ยคงที่เพราะเดี๋ยวมันดึงออกนอกเครื่องหมายอินทิเกรตได้นะเพราะนั้นตรงนี้ก็ดึงออกมารอบแรกก่อนก็เป็น kq ส่วน r สแควร์ก่อนก็เลยอินทิเกรตเลยครับอินทิเกรตอะไร da ถูกไหมครับถูกป่ะนะไอ้เทอมนี้ความหมายคือรวมพื้นที่น้อยๆของบนผิวทรงกลม
นะเนี่ยรวมพื้นที่น้อยเยอะแยะไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยเนี่ยพื้นที่น้อยเยอะแยะไปหมดเนี่ยเต็มหมดเยอะแยะไปหมดเลือกตรงไหนมาก็ได้ได้หมดนะครับได้หมดเนี่ยรวมทั้งหมดนะเมื่อรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยรวมทั้งหมดแล้วก็ได้อะไรพื้นที่ผิวของทรงกลมถูกไหมครับนะมันจะได้เป็นk นะครับ q แล้วก็ r สแควร์ไอ้เทอมเนี้ยจะได้อะไรครับ4พาย r กำลัง2เทอมเนี้ย4คูณกับอะไรพาย r กำลัง2วิธีจำก็คือว่ามันจะเป็น4เท่าของวงกลมพื้นที่ของทรงกลมเนี่ยจะเป็น4เท่าของวงกลมนะครับของที่วงกลมอย่าลืมว่าทรงกลมนะกับวงกลมนี่สิ่งที่ให้ออกนะครับวงกลมไม่เป็นแผ่นๆแบนๆทรงกลมนี่เป็นรูป3มิตินะแล้วคูณ4 πr กำลัง2เข้าไป4 πr สแควร์เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้น total flux ตรงนี้ก็จะได้เอาเป็นเท่าไหร่ครับตัด r กำลัง2ทิ้งไปเห็นไหมนะจังหวะที่ตัด r กำลัง2ทิ้งไปเนี่ยสังเกตดูมันไม่ขึ้นกับทรงกลมที่เราสร้างขึ้นว่ามันจะใหญ่แค่ไหนถูกไหมนะครับ flux นะตัดทิ้งไปก็เหลือแค่4 πr หรือ4 πr นะครับนี่4 πr นะ kq นี่ kqนะครับถ้าโจทย์บอกให้ตอบติด k ก็ตอบเท่านี้ก็ได้นะครับเนี่ยเนี่ยคำเท่านี้ติด k นะติด q q ก็คือประจุที่อยู่อะไรครับในผิวปิดนั่นเองถูกไหมครับนี่คือ total flux นะหรืออาจจะแปลงรูปไปอยู่รูปอื่นนะครับอย่างเช่นเนื่องจากว่า k นี่เป็นค่าคงที่มีค่าเท่ากับ1ส่วน4 pi epsilon ตัวนี้ค่าคงที่ทางไฟฟ้านะครับนะ permittivity ทางไฟฟ้านะครับนะต่อเทอมเอสซิลอนก็ได้ค่าคงที่ก็จะแทนลงไปก็เป็น4พายเนี่ยเมื่อแทน k ลงไปก็เป็น1ส่วนนะครับ4พายเอสซิลอนแล้วก็ q เนี่ยตัวนี้ total flux จะออกมาง่ายๆเลยตัด4พายทิ้งได้อีกเห็นไหมครับtotal flux ตรงเนี้ยที่ได้คำตอบมาตัวเนี้ยทั้งหมดเนี่ยเนี่ยมันจะออกมามีค่าเท่ากับ q ส่วนเอสซิลอนเห็นไหมถ้านิสิตมีประจุบวก q ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะประจุมันจะมีฝักก็จะมีค่าเป็นฝักพุ่งออกอย่างนี้ฝักพุ่งออกเป็นบวกนะแต่ถ้าเป็นลบตรงนี้ก็จะเป็นนิเกทีฟไซน์กับฝักพุ่งเข้านะถ้าตรงนี้เป็น 5q ตรงนี้ก็แทนได้ 5q ได้เลยเพราะเป็นประจุที่อยู่ในผิวอะไรครับผิวเรียกผิวเกาอันเนี้ยผิวเกาเนี่ยเนี่ยผิวเกานะครับไอทรงกลมเนี้ยเขาเรียกว่าเกาเซียนเซอร์เฟสเนี่ยเกาเซียนเซอร์เฟสเรียกว่า gs ละกันนะครับในเลคเชอร์โน้ตในคลิปที่ส่งให้ดูได้มีแล้วนะครับนะเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยได้ฝักแล้วนี่หน่วยอะไรฝักหน่วยอะไรก็คือฝักนิยามก็คืออะไรครับเอา e dot dot da ไหมเนี่ยเอา e e คือสนามไฟฟ้า a นี่คือพื้นที่ d พื้นที่แล้วฝักก็จะมีหน่วยเป็นสนามไฟฟ้าเป็นนิวตันต่อคูลอมนะพื้นที่ dot ก็หมายถึงเอาหน่วยคูณกันนั่นเองคูณตารางเมตรนั่นเองเนี่ยหน่วยของฟลักซ์นิวตันอะไรครับต่อคูลอมแล้วคูณตารางเมตรกำลังสองนะหน่วยฟลักซ์นะตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนิสิตสามารถใช้ไอเดียตรงนี้ไปหาอะไรครับหาฝักของรูปอื่นๆได้นะครับในกรณีที่ประจุเนี่ยประจุจุดเนี่ยประจุจุดเนี่ยวางอยู่ตรงเนี้ยนะนิสิตสร้างรูปอะไรก็ได้นะครับนะโททอลฝักเนี่ยที่ออกจากผ่านทุกผิวเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีค่าเท่ากับ q ส่วน epsilon เสมอนะครับนะอันนี้เป็นตัวอย่างของกรณีที่เราสร้างอะไรครับผิวอะไรครับผิวทรงกลมเห็นไหมมันไม่ขึ้นกับเชฟที่เราสร้างเห็นป่ะเนี่ยนะฝักรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะมีค่าเท่านี้นะมันปริมาณฝักในพื้นที่ของส่วนต่างๆเนี่ยจะแชร์กันไปนะครับโอเคป่ะสม่ำเสมอนะครับเราหยิบพื้นที่มาส่วนหนึ่งว่าปริมาณฝักก็จะคำนวณได้ถูกไหมเทียบกับฝักรวมนะครับนะทีนี้จะเฉลยการบ้านนะครับที่ให้ไปเมื่อวานถูกป่ะนะคือวันที่24นะวันนี้ก็วันที่25เมื่อรีคริสต์มาสทุกคนครับนะทีนี้มาดูเฉลยการบ้านข้อนี้กันดูนะครับนะใช้ไอเดียตรงนี้นะครับฝักรวมก็คืออะไรคิวที่อยู่ในผิวปิดนะครับไม่ว่ารูปร่างใดก็แล้วแต่นะครับส่วนเอฟซีลอนจะจริงเสมอนะแล้วtotal fluxตัวนี้เนี่ยtotal fluxtotal fluxนะครับเนี่ยคิวส่วนเอฟซีลอนจริงเสมอนะครับนะกรณีที่ประจุเป็นประจุจุดนะทีนี้เรามาดูเฉลยการบ้านข้อนี้กันดูนะครับนะดูข้อนี้เดี๋ยวที่ให้ไปนะครับนะเมื่อวันที่24นี่ electric flux นะครับตรงนี้ก็ง่ายเลยนี่ที่ดูนะครับตรงนี้เนื่องจากว่าประจุแรงกำเนิดเนี่ยมันเป็นงี้เข้าป่ะเพราะนั้น flux ที่ทะลุผ่านทุกผิวเนี่ยนะครับเนี่ยทุกผิวเลย total flux เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากันหมดนะเพราะแต่ละด้านยาว L นะที่เกิดจาก
ไอสนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุนี้นะครับนะฝักก็จะออกไปลักษณะประมาณว่านี่นี่ออกไปนะครับทะลุผ่านพื้นที่ไปเนี่ยเนี่ยแต่ละผิวจะเท่ากันหมดหุ้มออกด้วยนะฝักหุ้มออกด้วยเพราะแรงกำเนิดเป็นประจุบวกเห็นไหมครับเนี่ยนี่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 ฝักเนี่ย total ฝักเห็นไหมอันนี้ข้างล่างก็อันนี้หุ้มลงไปนะครับแต่หุ้มลงไปลงไปลงไปผิวล่างนะครับประมาณนี้ถ้าพุ่งออกข้างล่างข้างข้างก็จะมาอย่างนี้ข้างข้างเห็นเข้าแล้วกันนะครับนะมันเยอะนี่ฝักปริมาณเส้นแรงไฟฟ้านะนะอันนี้ก็ไปฝั่งนี้นะครับนะนี่อันนี้ออกข้างๆด้านหน้าก็มาลักษณะนี้ประมาณนี้ด้านหน้านะแล้วก็สรุปว่ามีทั้งหมด6ด้านนะผิวปิดเนี่ย6ด้านนะตัวถามหาว่าจะหาฟลักซ์ที่ผ่านพื้นที่ DEFG นะครับD D E F G ข้างบนเนี่ยเท่าไหร่ฟลักซ์ฝากบน D อะไรครับ D E F G เท่าไหร่ถูกไหมครับนะก็หาบนผิวนี้ถูกไหมครับถูกป่ะนี่เวลาคิดเนี่ยง่ายมากเลยเราก็ใช้ไอเดียเมื่อกี้นี้ถูกป่ะเนื่องจากว่าประจุอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ย total flux ที่ผ่านทั้งหมดเลยทุกผิวแล้วเนี่ยนี่จะใช้ไอเดีย total flux ตัวเนี้ยเนี่ย total flux ตัวนี้นั่นคือ Q ประจุสุทธิที่อยู่ตรงนี้นะตรงเนี้ยแทนที่บวก Q ไปเลยก็ได้เนี่ยบวก Q ส่วน epsilonไหมฮะทีนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่ครับแค่ส่วนเดียวเองหนึ่งส่วนมันแค่ผิวเดียวนะครับอันนี้6ผิวนะ6ผิวรวมทั้งหมดนะครับถูกไหมครับผิวบนผิวล่างผิวหน้าผิวหลังผิวข้างผิวซ้ายถูกไหมนะเพราะฉะนั้นฟลักซ์บนพื้นที่ของอะไร B E F G เนี่ย F G เนี่ยมันจะแบ่งเป็น1/6ของฝักรวมมันเองนะไหมครับหนึ่งส่วนของฝักรวมเพราะฉะนั้นมันจะได้ออกมาเท่ากับฝักที่ผ่านพื้นที่ผิวข้างบนก็เป็น1/6คูณกับอะไรครับ Q ส่วนอะไร Epsilon นั่นเองนะถ้าคำตอบคือ Q ส่วนอะไร6 Epsilon ฝักพุ่งออกด้วยเป็นบวกฝักพุ่งออกด้วยนะนิวตันต่อนะครับนิวตันเมตรสแควร์แล้วต่อนะคูลอมจบนะครับนี่คือคำตอบนะง่ายๆนะครับนิสิตสามารถใช้ไอเดียตรงนี้นะครับคำนวณได้หลายรูปเลยนะค่อยๆฝึกทำโจทย์ไปเดี๋ยวอาจารย์ก็ให้ฝึกทำเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ